ำหรับพรีเมียร์ลีกในปี2016นี่ก็ถือว่ามีความเข้มข้นเพิ่มเติมเนื่องจากว่าผ่านกองประชุมทางอนาบรรดาสโมสรทางเก่าในใหม่ก็ได้เข้ามาร่วมแล้วก็ได้ตกลงกันว่าปีนี้มันจะเพิ่มทีมจากปีก่อน11ทีมขึ้นมาเป็น14ทีมเนื่องจากว่าแต่ละทีมก็มีความพร้อมมันก็มีนักกีฬาพร้อมกันนั้นก็มีเงื่อนไขในการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมทั้งสปอนเซอร์เนาะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอันใหม่ของวงการกีฬาบาสเกตบอลในบ้านเฮาแล้วก็หวังว่าขณะจัดการแข่งขันก็คือทางสหพันธ์บาสเกตบอลแห่งชาติของเฮานี่จะได้เริ่มออกตารางการแข่งขันในไวๆนี้และคาดคะเนว่าจะได้เริ่มแข่งขันในต้นเดือน3เนาะสำหรับทีมที่ว่าชนะเลิศหรือว่าอันดับที่1ที่2ที่3ลงมาเนาะแม้ว่าจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันอยู่ในภาคพื้นโดยเฉพาะกับการแข่งขันของAFC หรือ ACL เนาะAFC Champions League AFC Cup แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมี Toyota Mekong Cup แล้วก็ยังมีอีกรายการอื่นๆซึ่งว่ายังบ่ทันแจ้งเถื่อแต่ตัวอย่างคือรายการ BIDC อยู่กัมพูชาหรือว่า RHB อยู่สิงคโปร์และรายการอื่นๆเนาะนี่พวกเขากันยังสิเบิ่งตามตัวจริงแต่ว่าอันที่แน่ๆแม่นจะได้เข้าร่วมมากนักแม่นของรายการของ AFC สำหรับบรรดาเงินรางวัลเนาะก็แม่นพวกเขายังหักษาไว้คือเก่าอยู่สำหรับปีนี้เนื่องจากว่าจะเอาเงินที่ได้หักการสนับสนุนนั้นไปมูลใส่เขาในการพัฒนาสโมสรรายกรในการรับใช้เขาในการแข่งขันเนาะแต่ว่าวางว่าทางจะได้รับการอุปถัมภ์เพิ่มเติมจากบริษัทดังนั้นถ้าหากว่ามีอันนี้เกิดขึ้นอยู่ในระยะการแข่งขันพวกเขาก็จะเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มเติมอย่างแน่นอนอันนี้เป็นที่เขาจะวางไว้คือเก่าไว้ใช้ก่อนเพื่อเป็นบอลอีกวางว่าเนาะลาวพรีเมียร์ลีกปีนี้จะสร้างซีซั่นอันใหม่โดยเฉพาะกันมันว่าทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาก็บ่แม่นมาน้องใหม่สิเป็น อาจเป็นมามืดก็ได้เนาะเฮาก็เบิ่งแล้วสำหรับตัวนักกีฬาเองแล้วก็เห็นว่าก็ยังมีผสมผสานทั้งภายในและทั้งภายนอกคือว่านักกีฬาต่างประเทศเช่นเดียวกันและโดยเฉพาะนักกีฬาจากประเทศออมขาเนาะอันนี้ก็นอกจากนั้นเนาะซีทีมของนักกีฬารุ่นเยาวชนก็จะมีโอกาสได้แสดงเพิ่มขึ้นหลายก็หวังว่าแฟนบ้านของแต่ละสโมสรเนาะจะได้ให้ความสนับสนุนของสโมสรตนเองหลักๆแต่ละสโมสรมันเป็นตัวแทนของบ้านของเมืองหรือว่าของแขวงใดหนึ่งเนาะข้าสั้นอยากจะเป็นการดีที่จะแฟนบ้านหรือว่าผู้ที่มาขับในกีฬาบาสเกตบอลนี่เนาะช่วยส่งเสริมลูกหลานตัวเองเข้ามาอยู่ในขอบสนามหรือว่าติดตามข่าวคราวที่จะเกิดขึ้นนะในการแข่งขันในครั้งนี้เนาะหวังว่าจะเป็นซีซั่นอันใหม่และก็จะสร้างความตื่นเต้นในการความบันเทิงความเดียวกันนี้ได้ดินกีฬาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงขอบใจ